สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะโน้ตบุ๊ก Acer นะครับรุ่น Appy E1 431ครับรอบแรกก็ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเมื่อแกะน็อตหมดแล้วนะครับก็ทำการเปิดฝานะครับแงะขึ้นมาตรงๆนะครับตัวฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้เราสามารถดึงออกได้เลยนะครับนะครับก็มาทำการถอดน็อตด้านในนะครับก็จะมีทั้งสี่ตัวสี่ตัวนะครับด้านในนั้นแล้วก็ทำการถอดตัว DVD นะครับการดึงออกมาเลยเสร็จแล้วก็ทำการพลิกครับนี้จะมีตัวคีย์บอร์ดนะครับก็หาอะไรมาจิ้มนะครับเข้าไปข้างในก็ดันคีย์บอร์ดออกมาบอกเวลาจะถอดครับก็งัดขึ้นนะครับนิดนึงถลุดแล้วครับจากนั้นก็สายทัดเพจครับอันนี้ก็มีแค่สองเส้นนะครับก็มีน็อตตัวนี้สองตัวครับสลับด้วยจากนั้นนะครับก็ค่อยๆดึงครับลูกเบาๆนะครับก็จะลูกค่อยๆหลุดออกมาแล้วจากนั้นตรงนี้เป็นถ่ายจอนะครับแล้วก็ทำการดึงขึ้นมาเลยมันจะแน่นนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับครับกดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสายตัวเสียบที่ชาร์จนะครับดึงออกก่อนได้แล้วก็ดูน็อตนะครับว่ามีตัวไหนบ้างตรงนี้มีหนึ่งตัวนะครับต่อไปก่อนเลยก็ค่อยๆยกนะครับว่าติดอะไรไหมข้างหลังจะมีสายเล็กอยู่นะครับนะครับด้านหลังจะมีสายอยู่ถ้าลืมออกจะดึงออกไม่ได้นะครับแล้วก็ดึงสายออกก่อนนะครับแล้วก็สาย Wi-Fi นะครับ1เส้นขึ้นมาครับก็เรียบร้อยครับนี่การแกะ Acer Appy E1 431ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามช่วยกดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ